วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้พี่น้องเดี๋ยวสิพามาเบิ่งบักพริกบักเขือผักอยู่ในสวนครัวที่ปลูกเนาะค่ะเนาะว่ามันสิเป็นจังได๋เดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันค่ะเนาะนี่เป็นบักพริกเนาะค่ะเนาะบักพริกที่เฮาปลูกบักพริกที่เฮาปลูกกันพี่น้องคือสิจําได้ถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปยอดหลังเนาะค่ะเนาะบักพริกกับบักเขือหมดอายุที่เฮาปลูกกันตอนหน้าหนาวกล้าเขาไว้เนาะค่ะเนาะในบ้านแล้วก็เอาเขาออกมาปลูกข้างนอกอันนี้เป็นบักเขือค่ะพี่น้องเห็นป่ะเนี่ยมะเขือดกมากๆเลยค่ะพี่น้องคะนี่ก็อยากบอกพี่น้องนะคะว่าปุ๋ยที่ใส่อ่ะบ่ได้ซื้อเด้อค่ะพี่น้องเอาขี้ไก่กับฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะคะพี่น้องพี่น้องใบนั้นเดี๋ยวเราติดไฟออกจากไฟกันเห็นบ่คะนี่เห็นบ่คะนี่ต้นเดียวเป็นพุ่มเลยค่ะพี่น้องในจะข้างล่างอีกในจะข้างล่างอีกต้นเดียวเป็นพุ่มเลยเดี๋ยวเด็ดใบออกจากหน่อยให้พี่น้องเห็นพี่น้องสิได้เห็นนี่เบิ่งดูกันค่ะพวกมันหน่อยๆเลยค่ะนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยย่อยหยับย่างอยู่ค่ะพี่น้องคะแล้วยังเป็นดอกต่อไปอีกไหมอยู่ค่ะนี่เป็นดอกขึ้นไปเรื่อยๆอีกไหมเห็นไหมคะบักเขียที่ปลูกก็คือกันเป็นบักเขียที่ปลูกก็เริ่มแดงแล้วเนาะค่ะเนาะเขี้ยวที่เขาปลูกก็เริ่มแดงแล้วค่ะเนาะโอเคเขี้ยวเขาจะมีสีเหลืองกับสีแดงแล้วค่ะเนาะกับสีม่วงตอนนี้เริ่มสีทยอยแดงมาเรื่อยๆแล้วนี่เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเทศไปเนาะค่ะเนาะที่เขาเห็นกันไปใบแมงลักกระเพราแมงลักแตกค่ะเพราะได้กินดอกลักเล่หรือว่าตาเลี่ยนตาเลี่ยนดอกลักเล่หรือว่าดอกตาเลี่ยนค่ะพี่น้องหลายๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะแตกมาอีกนะคะเนาะอันนี้ดอกปีที่แล้วมู่ไห่มาค่ะพี่น้องอันนี้เขาก็ปลูกปีแรกว่าดอกของน้ำอยู่ค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นสีชมพูอันนี้แม่ย่าให้มาปลูกค่ะสีนี้แม่ย่าให้มาปลูกดอกเล็กๆกินหอมๆค่ะพี่น้องสีเหลืองก็เริ่มสิออกดอกแล้วค่ะเริ่มสิออกดอกแล้วสีเหลืองเริ่มสิบานแล้วก็มีสีแดงอีกสีนึงค่ะพี่น้องโอ้สีแดงก็สวยค่ะพี่น้องนี่ลายด้วยค่ะนี่นี่แถวนี่เป็นดอกลักเล่หมดเลยค่ะผักเที่ยวปลูกเริ่มเท้าเคี้ยวขึ้นไปบักแตงค่ะบักแตงกับบักทั่วเนาะค่ะเนาะแตงกระบอกทั่วมินิกลัวเกค่ะพี่น้องบอกทั่วหน่อยเอ้ยบอกแตงหน่อยแตงไม่ได้หน่อยแตงไม่ได้หน่อยเก็บกินได้แล้วค่ะในซ้ำปลูกทุกอย่างเนาะค่ะเนาะกรอบกรอบด้วยดูทั่วเล่นเต่ากำลังเก็บไปผัดปลูกทิ้งไว้ค่ะเขาเกิดก็เกิดนี่ค่ะเนาะเขาขึ้นมาก็ขึ้นเขาบ่ขึ้นมาก็เลี้ยวไปมันก็เลยกลายเป็นว่าฮกๆจังซี่ล่ะค่ะเนี่ยเบิ่งข้าวโพดก็มีก็เลยว่ากลายเป็นฮกๆจังซี่บ่เป็นหยังดอกฮกของกินเนาะค่ะเนาะอุ้ยสุกที่นี่โอ้สุกที่นี่เป็นน้อยแล้วเดี๋ยวพอดีเลยมื้อนี้เฮาสิเฮ็ดเอาไปเฮ็ดส้มเอาไปดองอ่ะค่ะเนาะสุกที่นี่ไปดอง
2หน่วยเลยอยู่นี่3หน่วยอีกต่างหากโอ้พี่น้องเห็นบ่3หน่วยเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิเอาไปดองคือกันดองรวมกันหลายๆอย่างค่ะพี่น้องพอดีเลยก็สิเอาไปดองคือกันพี่น้องเก็บไปดองเงินอ่อนค่ะเนาะย่อยยับยางอยู่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ย่อยยับยางอยู่เลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อเปียพอมันกําลังสิงามค่ะพี่น้องเนี่ยมันกําลังสิงามให้เฮาเป็นไว้บ่ค่ะเดือนมันก็สิหมดหน้าฮ้อนแล้วหน้าหนาวก็สิมาเฮาก็สิมีเวลาเก็บบ่โดนนี่ล่ะค่ะเนี่ยปลูกกําลังงามแต่ก็สิเข้าหน้าหนาวแล้วนะเฮ้ยมันกําลังเฮาก็เริ่มสิขุดไปกินได้แล้วล่ะค่ะนี่มันกําลังเฮาเริ่มหัวนี่มันโผล่ว่าแถวนี่มันสิเป็นมันฝรั่งหมดเลยค่ะพี่น้องมันฝรั่งเดี๋ยวค่อยมาขุดกันไม่รู้ว่ามันสิมีแมงกินบ่เนาะค่ะเนาะเป็นไงล่ะคะผักของสวนไหนรีบ้านๆปลูกไปปลูกมาก็เป็นจังซี่แหละค่ะนี่เอาว่านั่นแน่เอาว่านี่แซมกันไปแน่เนาะค่ะเนาะเบิ่งผักอันกะหล่ำที่เอาปลูกกันหัวเขาก็ประมาณนี้แหละค่ะนี่คือสิบ่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วล่ะเบิ่งทรงเพราะว่าอันนี้มันเป็นจังซี่มั้ยคะแสดงว่ามันแก่ได้เนาะแม่นบ่คะมันเริ่มแก่แล้วนะตัดไปกินได้แล้วนะเนาะมันก็หัวน้อยเท่านั้นพี่น่าคือสิบ่ปลูกหลายแล้วมันเปลืองพื้นที่ถ้ามันหัวน้อยซะเปลืองพื้นที่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันต้นใหญ่มั้ยค่ะแล้วมันหัวมันน้อยๆอย่างเสียเฮาเสียดายพื้นที่เอาไปปลูกอย่างอื่นที่เฮากินดีกว่าที่เฮาระยะสั้นแล้วก็กินได้ไว้เพราะว่าอยู่นี่มันหน้าฮ้อนมันบ่โดนเนาะค่ะเนาะหน้าฮ้อนมีบ่โดนเสียดายเวลาต้นผักชีเอาไปเอาแนวค่ะพี่น้องเอาไปเอาแนวโอ้สุกี้นี่เฮาก็มีอีกไม้อยู่น่ะโอ้มีอีกไม้อยู่พี่น้องเอ้ยได้ดองได้เอาไปดองน้ำงามดีกันนี่บางต้นบางใหญ่ต้นใหญ่บักแตงโมก็สิได้กินหน่วยบ่พุ่นน่ะค่ะพี่น้องค่ะมันบักแตงโมเฮาเริ่มเป็นหน่วยแล้วเริ่มเป็นหน่วยกับยางมันก็เหลือเวลาบ่โดนมันก็เหลือเวลาแค่เดือนเดียวนะเดือนกว่านี่มันหน่วยซ้ำนี่นึงมันสิแดงให้บ่นะว่าบ่เสียดายเนาะค่ะเนาะเสียดายผู้ใดอยู่เมืองไทยอ่ะโชคดีมากเลยค่ะเนี่ยมีโอกาสนี่ปลูกแล้วค่ะปลูกกินได้หมดปีเนาะค่ะเนาะปลูกกินได้หมดปีเบิ่งผักเขียวสรุปว่าผักเขียวนี่ก็กินบ่เป็นเนาะค่ะพี่น้องอยู่บ้านนี่กินผักเขียวบ่เป็นปลูกเด็ดใบข้างล่างน่ะไปให้ไก่พี่น้องปลูกปีแรกค่ะพี่น้องค่ะก็บ่มีผู้ใดกินลูกเต้าก็บ่กินแฟนก็บ่กินปลูกให้ไก่กินเบิ่งทรงแล้วพี่หน้านี่ก็คือสิปลูกน้อยๆคือกันอันนี้ก็ได้ผักเขียวสิปลูกอยู่แต่ว่าปลูกแค่4 5ต้นก็พออันนี้มันปลูกหลายโพดโอ้สุกี้นี่ต้นนี้ก็มีโอ้พี่น้องมื้อนี้มาเลาะสวนเห็นหลายอย่างอยู่แล้วเนี่ยโอ้เบิ่งชนิดเข็นมันกินเบิ่งเย็นนี่ก็จับไปให้ใกล้กินหมดเลยเนี่ยมันจะผักเขียวปลูกหลายเกินไปผักเขียวอ่ะป๊าดพี่น้องบ่เขียนไว้นี่พี่น้องเห็นบ่เขียนบ่เดี๋ยวครับบ่เขียนต้นนี้หน่อยนึงคนว่าใหญ่แท้ล่ะหือเอาไว้เอาเนี้ยบ่ค่ะพี่น้องนี่มันเพียงพอเอาไปเอาเนี้ยเอาข้างนอกนี่โอ้ม่วยตั้งดิสิดินเลยค่ะพี่น้องม่วยตั้งดินเลยนะม่วยก็ตั้งดินเลยค่ะพี่น้องม่วยบักใหญ่
พันนั้นไว้ด้วยพี่เลยนั่นปู่ก็ยังงำกันไว้หลายปกปีปกเขียเขามันกับบ่ใหญ่เนาะค่ะเนาะมันก็ใหญ่ซ่านะคะพี่น้องผักอันใดที่เขาคิดว่าเขาไม่ค่อยมาเขากับบ่ต้องปลูกหลายเนาะค่ะเนาะจังปักเขียวนี่ก็สิลดลงมังโกนนี่ก็สิลดลงเพราะว่ามังโกนเขาก็กินบ่ค่อยเป็นนะคะพี่น้องค่ะบู้เสียวไปเฮ็ดหยังกินดีนี่ใบบักใหญ่เบลอบลาอยู่ข้างคุณก็มีข้างคุณก็มีเยอะแยะเลยส่วนผักนี่น้อยเองได้นะคะพี่น้องส่วนผักนี่น้อยนึงแต่ว่าเขาก็มีของกินเต็มส่วนแล้วกันเนาะดอกกุหลาบเริ่มโรยแล้วค่ะพี่น้องจะได้ตัดทิ่มแล้วตัดทิ่มแล้วแต่งใหม่แล้วกันเนาะอยู่ในบ้านพักค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งสิพาไปเบิ่งอันนี้พี่น้องอันนี้เป็นบักเขียดเทศนะคะเนาะที่เอาปลูกกันส่วนทางคนก็จะเป็นบักแตงดุกมากๆเลยค่ะพี่น้องงวยน้อยๆตอนนั้นแต่นอยู่นี่ถ้ามันติดก็สิได้ไม้อีกไม้หลายอยู่ค่ะพี่น้องคะเด็ดไปกินเหล้าเยอะแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวมื้อนี้สิเอาไปเฮ็ดผักดองก็เลยทายมาก่อนเฮาสิเก็บเนาะค่ะเนาะทาไปเบิ่งมันก็หลายอยู่แล้วนะคะพี่น้องมันซ่อนอยู่ข้างในมันก็หลายอยู่พุ๊บทีอีกงวยนึงนี่งวยนึงนี่อีกลงไปอีกมั้ยนี่โอ้ยอยู่ข้างนี่อีกไหมเยอะอยู่ค่ะพี่น้องเห็นน้อยๆสิเห็นน้อยๆก็เยอะอยู่นี่มันบังเขาอย่างนี้นะคะเนี่ยเป็นไงล่ะคะเนี่ยชื่นใจแล้วค่ะพี่น้องค่ะชื่นใจเลยสวนผักน้อยๆแต่ว่ามีของกินเพียบนะคะเนาะบุกเคี้ยวเขากำลังงามเป็นดอกเยอะอยู่ค่ะพี่น้องวันนี้ก็ใส่ปุ๋ยให้ลงไปแล้วค่ะปุ๋ยที่เขาเห็ดกันปุ๋ยขี้ไก่เนาะค่ะเนาะกับปุ๋ยที่เขานี่แหละนี่พี่น้องกะละมังมันตกลงมากะละมังอันตกลงมาใส่ต้นบักเขียหักเลยพี่น้องค่ะเดี๋ยวค่อยสิมาเก็บมันเก็บไปเฮ็ดอันมื้อนี้สิได้สิแกงหมูใส่บักเขือนี่กะละมังอันนี้ตกลงไปกะละมังเอาในผักไว้เนาะค่ะเนาะในผักตากไว้ตากข้างนอกบ่ได้หมอกมันลงแต่ข้างในมันค่อยเดือดแห้งแล้วก็แห้งไว้เดี๋ยวมื้อนี้สิบีบีเอาในมันอันใส่อันขวดเก็บไว้ปลูกปีหน้านี่ล่ะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ก็พอซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวก่อนสิไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวแซ่เบิ่งอันนี้ค่ะได้เฮ็ดเสร็จแล้วค่ะมื้อนี้เดี๋ยวให้เบิ่งอันนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องคะเบิ่งค่ะแทนเดาซิว่านี่คืออะไรค่ะบักแตงดองบักแตงซูกินี่บักทั่วของทุกอย่างที่เฮามีอยู่ในสวนผักเฮาเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็ได้จับเข้าลงไปในขวดแล้วค่ะพี่น้องค่ะจับลงไปในขวดแล้วเบิ่งถ้าคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะเฮามีของครบบักแตงบักทั่วซูกินี่เฮามีหลายมันใหญ่เดี๋ยวซีพาเฮ็ดค่ะพี่น้องเบิ่งน่ากินบ่ครับพี่น้องกรอบดีๆเลยค่ะพี่น้องเก็บไว้ข้ามปีเนาะค่ะเนาะ2ปีก็บ่เสีย3ปีก็บ่เสียค่ะพี่น้องถ้าเฮาเฮ็ดถูกต้องถ้าพี่น้องเฮ็ดตามที่ว่าอันไมลีบ้านๆพาเฮ็ดเพราะว่าอันที่เฮ็ดมาน่ะตั้งแต่พ.ศ. 18ตอนเนี่ยเอาเก็บไว้ในเคล่าหมายถึงว่าห้องเก็บของนะคะพี่น้องเอาเก็บไว้ในห้องเก็บของมันเย็นเนาะค่ะเนาะบัดที่นี่อันลืมเอามากินนะคะมันเยอะเกินเฮาบ่ได้เอาขวดของพ่อสอ18มากินบัดนี้พึ่งไปหาพ่อเอามาเปิดกินนึกว่ามันสิเสียค่ะพี่น้องเปิดเบิ่งกินได้กรอบคือเก่าเลยค่ะพี่น้อง
เก็บไว้ได้โดนคือเก่าเลยค่ะเก็บไว้ได้โดนมากมากเลยนี่ราคาเดียวเมื่อของเขามีสิพาเฮ็ดเนาะค่ะเนาะของทุกอย่างเลยค่ะที่อยู่ในสวนบ่ว่าสิเป็นบักพริกซูกินี่บักถั่วแครอททุกอย่างเลยค่ะที่อยู่ในสวนผักเฮาล่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะคลิปที่ตอนที่ว่าเฮามีของครบเดี๋ยวสิพาเฮ็ดเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ